สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะข้อเท็จจริงก็คือเรื่องราวนะคะหรือว่าเหตุการณ์นะคะที่สามารถหาหลักฐานนะคะมาสนับสนุนหรือว่าพิสูจน์ความถูกต้องได้ค่ะข้อคิดเห็นนะคะก็คือข้อสรุปนะคะที่ได้จากข้อเท็จจริงนะคะเป็นการแสดงความรู้สึกนะคะความคิดเห็นหรือว่าความเข้าใจของบุคคลค่ะซึ่งไม่อาจสามารถพิสูจน์ได้นะคะการรู้จักแยกข้อเท็จจริงนะคะและข้อคิดเห็นนะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่ฟังหรือว่าดูได้อย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาได้อีกด้วยค่ะตัวอย่างนะคะการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะจากเรื่องที่อ่านนะคะอันนี้เป็นเรื่องอุทยานนะคะเปิดเล่นจักรยานทั่วไทยค่ะนายนิพนธ์นะคะโชติบานนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าชื่อย่อก็คือททหารสเสือนะคะจุดค่ะเปิดเผยว่าในปี2558นะคะกรมอุทยานนะคะจะเปิดตัวเส้นทางจักรยานทั่วประเทศค่ะหลังจากเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาได้เปิดตัวเส้นทางจักรยานนำร่องนะคะที่อุทยานเขาใหญ่ไปแล้วนะคะและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะโดยเส้นทางจักรยานแห่งที่สองนะคะที่จะเปิดอย่างเป็นทางการคืออุทยานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากนั้นก็จะทยอยเปิดในพื้นที่อื่นๆนะคะเพื่อลดการใช้รถยนต์ในเขตอุทยานโดยกรมอุทยานตั้งเป้าว่าแม้จะไม่ถึงขั้นห้ามใช้รถยนต์ในเขตอุทยานแต่ก็จะพยายามลดการใช้รถยนต์ให้มากที่สุดเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะภายในพื้นที่นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเนื่องจากอุทยานเนี่ยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชมและพักแรมจำนวนมากอธิบดีกรมอุทยานกล่าวต่อว่านอกจากนี้กรมอุทยานยังได้ดำเนินการโครงการอุทยานต้นแบบเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยจะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสิ่งก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เป้าหมาย4แห่งคืออุทยานเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอุทยานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อุทยานเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีและอุทยานธารบกขอรณีจังหวัดกระบี่ทั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในปี2558จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอังคารที่6มกราคมพุทธศักราช2558ค่ะเมื่อเราอ่านจบแล้วนะคะจากเรื่องที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้ด้วยสีส้มนะคะมีการอ้างอิงถึงบุคคลนะคะหน่วยงานสถานที่นะคะแล้วก็เวลาที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะคะนี่คือข้อเท็จจริงนะคะส่วนข้อความที่ขีดเส้นใต้ด้วยสีเขียวนะคะจะเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะเป็นการสรุปจากความเข้าใจนะคะไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนค่ะสรุปความรู้นะคะการรู้จักแยกข้อเท็จจริงนะคะและข้อคิดเห็นจากการอ่านการฟังนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมีเหตุผลนะคะในการตัดสินใจค่ะไม่หลงเชื่อสิ่งต่างๆโดยง่ายนะคะซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้จากการอ่านและการฟังอย่างแท้จริงค่ะหลังจากเราได้รู้แล้วนะคะว่าการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นยังไงนะคะทีนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่121นะคะถึงหน้า126ค่ะคำสั่งนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความต่อไปนี้นะคะแล้วตอบคำถามนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะ
ยามเช้าตรู่พระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่ขอบฟ้าดอกพุตาลจะบานสะพรั่งเป็นสีขาวบริสุทธิ์ยามนี้ฉันมองเห็นว่ามันช่างสวยงามเสียจริงๆเมื่อสายขึ้นดอกก็เริ่มขึ้นเป็นสีชมพูอ่อนปนอยู่กับสีขาวสวยเหมือนภาพวาดที่ระบายสีอย่างกลมกลืนใกล้เที่ยงสีชมพูเข้มขึ้นยามเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงหัวมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งดอกไม่มีสีขาวอยู่เลยใครที่พบเห็นดอกพุตาลยามนี้แทบจะไม่เชื่อเลยว่าในเวลาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ดอกไม้ดอกนี้เป็นสีขาวจนกระทั่งล่วงเลยไปถึงเวลาบ่ายสีชมพูจัดมากจนแทบเป็นสีแดงเวลาเย็นพระอาทิตย์ตกดินดอกพุตาลก็หุบดอกมีขนาดเล็กลงแต่สีเกือบแดงทีเดียวดอกพุตาลจึงกลายเป็นนาฬิกาสำหรับบ้านเราอย่างดีไม่น้อยจากหนังสือท้องนาบ้านเรานะคะของสอพุ่มสุวรรณจากสวีตานะคะสวิตาฉบับที่58นะคะมิถุนายนนะคะ2520เมื่อเราอ่านจบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตอบคำถามนะคะว่าข้อมูลใดบ้างนะคะที่เป็นความจริงนะคะเพราะเหตุใดข้อแรกนะคะคำตอบก็คือข้อมูลที่เป็นความจริงก็คือสีของดอกพุตาลนะคะที่เปลี่ยนไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเห็นได้จริงนะคะส่วนข้อ2นะคะข้อมูลใดนะคะที่อาจไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะเหตุใดนะคะข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงก็คือความรู้สึกของคนที่เห็นดอกพุตาลนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นต่างกันใช่ไหมคะบางคนก็คิดว่าอาดอกพุตาลสวยนะคะหรือบางคนเขาก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้สวยนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกนะคะซึ่งอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความเห็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลค่ะต่อมานะคะนักเรียนรู้ข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นความจริงนะคะให้บอกมา2เรื่องนะคะอันนี้ครูโบยกตัวอย่างให้นะคะข้อแรกก็คือน้ําตกนะคะจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะอันนี้เป็นความจริงแน่นอนนะคะข้อ2ก็คือในหนังสือเนี่ยหนังสือต่างๆนะคะมีข้อมูลอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นความจริงเพราะว่าเราสามารถเห็นได้นะว่าหนังสือเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ข้างในเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้สามารถเห็นได้ด้วยตา3นะคะนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับความจริงดังกล่าวนะคะก็คือน้ําตกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยนักเรียนมีความคิดเห็นยังไงก็คือน้ําตกนะคะที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็จะเปียกเหมือนม่านบางๆนะคะที่พลิ้วไหวไปตามสายลมอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะส่วนหนังสือมีข้อมูลอยู่ในนั้นใช่ไหมคะก็คือข้อมูลในหนังสือต่างๆเนี่ยมีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นะคะเราจึงควรเลือกอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับตนเองนั่นเองนะคะหนังสืออะไรที่เราไม่สมควรอ่านไม่เหมาะสมกับวัยนะคะเราก็ไม่ควรอ่านนั่นเองค่ะข้อ4นะคะความจริงกับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะคะความจริงนะคะพิสูจน์ได้นะคะมีหลักฐานชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้งนะคะส่วนความคิดเห็นนะคะเป็นเพียงความคิดนะคะและความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งค่ะไม่สามารถนำมาใช้กับผู้อื่นได้ค่ะ5นะคะข้อที่5นะในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนได้รับข้อมูลจากบุคคลและสื่อใดบ้างนะคะข้อที่1นะคะบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเราได้นะคะก็อย่างเช่นครูนะคะพ่อแม่นะคะพี่น้องเพื่อนญาติหรือแม้กระทั่งคนรู้จักนะคะข้อ2นะคะสื่อที่ให้ข้อมูลนะคะเช่นโทรทัศน์นะคะวิทยุอินเทอร์เน็ตนะคะหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งนิตยสารค่ะข้อที่6นะคะนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่นักเรียนได้รับเนี่ยข้อมูลใดเป็นความจริงแล้วก็ข้อมูลใดเป็นความคิดเห็นนะคะแนวทางการตอบนะคะก็คือพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับนะคะ
หากข้อมูลนะคะมีลักษณะที่เป็นจริงตามธรรมชาตินะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะเป็นเรื่องราวที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันคือความจริงนะคะอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงนะคะส่วนแต่ถ้าหากเป็นข้อมูลนะคะที่มีความรู้สึกส่วนตัวของผู้ส่งสารหรือผู้ที่ต้องการสื่อให้เรารู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นความคิดเห็นค่ะข้อที่8นะคะนักเรียนมีหลักในการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นอย่างไรให้เขียนสรุปเป็นประโยคนะคะก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยมีหลักฐานพิสูจน์ได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะส่วนข้อคิดเห็นนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะไม่สามารถนำของใครมาเป็นมาตรฐานได้ค่ะต่อมานะคะเป็นช้อยกันบ้างนะคะให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะข้อแรกนะคะถามว่าข้อใดนะคะอ่านวินวรรคตอนได้ถูกต้องนะคะคำตอบนะคะก็คือข้อ3นะคะม้านิมมังกรเป็นสัตว์ลูกผสมพ่อเป็นมังกรแม่เป็นม้าค่ะข้อ2นะคะอันนี้ข้อ2กับข้อ3นะคะใช้โจทย์เดียวกันก็คือข้อใดนะคะแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกลองที่กำหนดให้นะคะได้ถูกต้องนะคะก็จะมีช้อยสี่ช้อยนะคะข้อที่อ่านแล้ววินวรรคตอนได้ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะไทยรักเพื่อนบ้านไม่รานรุกไข่ประสบภัยใดห่วงใหญ่ช่วยเหลือนะคะส่วนข้อ3นะคะข้อที่แบ่งจังหวะการอ่านได้ถูกต้องนะคะก็คือข้อ1ค่ะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดค่ะข้อที่4นะคะสำนวนที่บอกว่ารู้จักเก็บรู้จักงำมีความหมายตรงกับข้อใดนะคะคำตอบก็คือรู้จักเก็บรักษาข้าวของค่ะข้อ5นะคะมีโอกาสดีควรรีบทำตรงกับสำนวนใดคำตอบก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะข้อที่6นะคะทุกคนช่วยกันเตรียมสัมภาระในการเดินทางสัมภาระมีความหมายตรงกับข้อใดก็คือสิ่งของต่างๆนะคะข้อที่7เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวี่ยไหวใช่ว่าเล่นคำว่าเวี่ยมีความหมายตรงกับข้อใดคำตอบก็คือข้อ1นะคะฟังนั่นเองค่ะข้อที่8 9แล้วก็10นะคะเขาให้บอกคำตอบของปริศนาคำทายนะคะข้อที่8นะคะอะไรเอ่ยสูงเทียมฟ้าดูไปดูมาต่ำกว่าหญ้านิดเดียวคำตอบก็คือภูเขานั่นเองนะคะเพราะว่าสูงเกือบถึงฟ้าเลยแต่ว่าภูเขากลับอยู่ต่ำกว่าหญ้านะคะเพราะว่าหญ้าเนี่ยขึ้นปกคลุมภูเขานั่นเองค่ะข้อที่9นะคะอะไรเอ่ย4คนหาม3คนแห่2คนพัดคน1ปัดแทรกคำตอบก็คือช้างนะคะ4คนหามก็คือมีขา4ขานะคะหามตัวของตัวเองก็คือตัวใหญ่ๆนะคะ3คนแห่3คนแห่คืออะไร3คนแห่ก็คือมีงวงนะคะ1งวงแล้วก็มีงาอีก2ข้างเป็น3นะคะ2คนพัดก็คือหูใหญ่ๆของช้าง2ข้างที่พัดไปพัดมานะคะคน1ปัดแทรกก็คือหางของช้างนั่นเองค่ะ10นะคะข้อใดเป็นข้อเท็จจริงนะคะคำตอบก็คือข้อ3นะคะดอกตาลเปลี่ยนสีได้ภายในวันเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการแยกข้อเท็จจริงนะคะกับข้อคิดเห็นนะคะอย่าลืมนะคะทำงานที่ครูบุ๋มให้เมื่อกี้นะคะให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ